ังโอ้ทุกคนแบบดูแข็งแรงดูดคนชอบทักมาปรึกษาผมพี่ผมอายุ18แล้วผมใกล้21แล้วผมกลัวเรื่องเกณฑ์ทหารเขายกเลิกเกณฑ์ทหารแน่นอนครับใครผ่อนผันได้ผ่อนผันไปก่อนมีแนวโน้มที่จะยกเลิกสูงมากแทบจะเป็นร้อยเลยจะเปลี่ยนเป็นการสมัครใจแทนเฮ้ยผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างจริงๆการเป็นทหารมันก็ไม่ได้เลวร้ายก่อนที่ผมจะมาอยู่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นแผนกที่ผมอยู่กับหัวหน้าปูแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยู่กองยุทธการและการข่าวผมอยู่กองยุทธการและการข่าวมาหลายเดือนตั้งแต่แบบเราฝึกทหารเสร็จเราก็ขึ้นมาบนบก.ผมก็อยู่กองยุทธการและการข่าวนะครับผมมาชื่อย่อว่ากยข.ผมจะเรียกว่ากยข.แล้วกันสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมกยข.จะมีพันเอก1คนเป็นหัวหน้ากองยุทธการและการข่าวคือเขาเป็นหัวหน้าสุดเลยในกองในกองก็จะมีประมาณ 20-30 คนก็ทำงานอยู่ที่กยข.ก็คือกองยุทธการและการข่าวมันมีอยู่วันนึงวันนั้นเนี่ยหัวหน้าผมเนี่ยที่เป็นพันเอกอ่ะเขาไม่ได้เอารถมาเขาก็เลยให้ผมอ่ะขับรถไปส่งเขาที่บ้านอ๋อเรียกผมเปมครับหัวหน้าครับเปมขับรถไปส่งหัวหน้าหน่อยดิอ๋อครับได้ครับผมก็ถือกระเป๋าให้เขาเขาก็ขึ้นรถปุ๊บก็ขับรถไปเวลาเราจะออกจากกรมเนี่ยนะครับมันต้องผ่านประตูเขาเรียกว่าประตูรักษาความปลอดภัยครับเข้าออกกรมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะผ่านประตูเนี่ยถ้าเป็นยศพันเอกเนี่ยต้องเป่านกหวีด2ครั้งนะครับผมก็ขับรถไปหัวหน้าผมก็แบบเขายศพันเอกอะแต่เขาเป็นคนตัวเล็กมากนะเขาเป็นคนตัวเล็กเขาก็นั่งแบบไม่ได้สูงเบาะมากผมก็ยกมือคือกูเปิดกระจกแล้วกูก็ชู2นิ้วให้เขารู้ว่าพันเอกมากับกูนะคนที่เข้าเวรยามอยู่หัวหน้ากองรักษาการทุกคนไม่มีใครสนใจผมเลยผมก็แบบบีบแต่2ปิ้นอ่ะมีให้เขารู้ว่าเฮ้ยกูมีพันเอกมากับกูนะครับคือกูไม่อยากให้เขาเดือดร้อนกันไงกูก็บีบอีก2ทีนะปิ้นคือกูพยายามทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยพันเอกมากับกูมึงสนใจกูหน่อยจ่าที่แบบเป็นหัวหน้ากองรักษาการเขานั่งเล่นมือถือเว้ยไม่สนใจกูโอ้โหเหี้ยเลยครับพอผมขับถึงกองรักษาการปุ๊บหัวหน้าผมก็สั่งปิ้มจอดรถผมก็จอดรถอีทใส่เกียร์พีปึ้งลงมานอกรถหัวหน้าผมมาพันเอกเดินลงมาเลยมึงมาดิดิมึงมาเนี่ยจ่าที่นั่งเล่นมือถืออยู่อ่ะกูเห็นแบบอุ้ยมามือถือกระเด้งรีบวิ่งมาตั้งแถว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 ทำไมมึงไม่ตั้งแถวพลทหารกูบีบแต่แล้วพลทหารกูยกมือขอสัญญาณบอกมึงแล้วทำไมมึงไม่ตั้งแถววิพื้นท่าเตรียมกูเพิ่งเคยเห็นจ่าแก่ๆวิพื้นท่าเตรียมอ่ะมือนี่สั่นเลยมือสั่นเลยเว้ยปกติทหารเนี่ยนะครับเวลาสั่งจะต้องทวนคำสั่ง40ครั้ง50ครั้ง60ครั้งเป็นทหารมันต้องแข็งแรงนึกออกไหมเวลาคำสั่งอ่ะมันต้องแข็งแรงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่า40ครั้ง50ครั้ง60ครั้งอะไรเงี้ยต้องดังเขาก็ยืนดูจนครบเลยนะโดนไปคนละ60แล้วก็ตั้งแถวบีบปี๊ดปี๊ดปี๊ดพอจบตรงนั้นแม่ผมก็ขับรถไปส่งหัวหน้าเรียบร้อยหมดแล้วเวลาก็ผ่านมาครับจนผมมาทำงานกับหัวหน้าปู่ก็คือผมย้ายกองแล้วถ้าเพื่อนๆดูบันทึกทหารน้อยจบเพื่อนๆจะรู้ว่าผมย้ายกองคือผมอยู่กยข.แล้วผมก็ย้ายมาอยู่กับหัวหน้าปู่คือผทส.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศผมย้ายมาอยู่กับหัวหน้าปู่คือหัวหน้าปู่เนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่ว่าใครใช้ผมไม่ได้แปลกป่ะเป็นพลทหารเนี่ยต้องใช้ได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้ใครมาใช้ผมเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปใช้พลทหารที่ไหนเขาก็ไม่อยากให้ใครมาใช้ผมมันมีอยู่วันนึงครับคือมันมีแผนกนึงอยู่ชั้นหนึ่งเขาไม่ค่อยชอบแผนกที่ผมอยู่สักเท่าไหร่เขาบอกว่าแผนกผมมันสบายวันๆแบบอยู่แต่กับคอมเงี้ยสบายไม่ค่อยทำงานเอกสารเลยแบบเนี้ยคือแผนกผมอะมันเป็นแผนกที่ควบคุมสื่อสารทั้งกรมอะนึกออกไหมวันๆก็ต้องอยู่แต่กับคอมก็ต้องเฝ้าแต่หน้าคอมอะเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาเปมลงมาหน่อยข้างล่างผมก็ครับแล้วผมก็ไปบอกหัวหน้าปูหัวหน้าครับพอดีว่าแผนกนี้เรียกให้ผมลงไปนะครับหัวหน้าบอกไปดูให้เขาผมก็ลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็ด่าผมแบบทำไมเน็ตมันเล่นไม่ได้เลยทำไมเน็ตมันใช้ไม่ได้เลยเน็ตมันช้าเนี่ยแต่ก่อนเน็ตมันเร็วกว่านี้เนี่ยตั้งแต่มาเปลี่ยนระบบอะไรทำไมเน็ตมันกากทำไมเขาด่าผมแบบด่าแบบมันไม่ใช่ความผิดผมอะเขาด่าผมแบบอุ้ยด่าสารพัดจะด่าเลยอะพอด่าผมเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นแผนกมาหัวหน้าเขาก็ถามผมหัวหน้าปูอะก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างลงไปข้างล่างเขาให้ช่วยอะไรเขาให้ซ่อมคอมอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับคือกูก็ไม่กล้าบอกหัวหน้าว่าเขาด่ากูมามึงนึกออกไหมกูก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวแบบมันมีปัญหาเราเป็นแค่พลทหารนะเราไม่อยากแบบให้มันมีปัญหาถูกปะพอพักกลางวันผมก็เดินลงมาคุยกับเพื่อนๆเฮียกูโดนเขาด่ามาว่ะโดนใครด่าบิ๊มเนี่ยแผนกเนี้ยด่ากูด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้อะไรเงี้ยด่าเรื่องเน็ตด่าเรื่องนู้นด่าเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็คุยปรึกษากับเพื่อนๆเพื่อนผมก็เอาไปคุยในแผนกว่าไอ้บิ๊มอ่ะมันโดนด่าแล้วตอนที่มันคุยกันอยู่ในแผนกอ่ะหัวหน้าปูลงไปเอาเอกสารเว้ยโอ้โหหัวหน้าปูแกก็รับเรื่องเว้ย
รับเรื่องทั้งหมดเขาไม่เคยโกรธผมเลยนะไอ้หัวหน้าปูถ้าผมทําอะไรแบบไม่ดีทําอะไรผิดเงี้ยวันนั้นเขาไม่คุยกับผมเว้ยปกติเขาจะกลับบ้านเขาจะบอกว่าเออปิมเดี๋ยวปิมล็อกห้องนะเดี๋ยวหัวหน้ากลับบ้านวันนั้นคือแบบผมนั่งอยู่ตรงคอมเว้ยกําลังทํางานอยู่แล้วเขาก็เดินไปบอกจ่าที่อยู่ในห้องเดียวกับผมอ่ะเออจ่าเดี๋ยวบอกปิมด้วยนะให้ล็อกห้องกูนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วจ่านั่งอยู่ข้างหน้าผมเว้ยกูรู้เลยกูโดนแล้วกูทำอะไรผิดแน่เลยวันรุ่งขึ้นผมก็ถามเขาหัวหน้าครับผมทำอะไรให้หัวหน้าไม่พอใจป่ะครับเขาก็บอกผมตรงว่าทำไมเรื่องในแผนกผมต้องไปบอกคนอื่นทำไมผมไม่บอกกับหัวหน้าเองนึกภาพตามนะคือหัวหน้าปูเขาเป็นหัวหน้าแผนกไงทำไมผมต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังทำไมเขาต้องไปได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นเขาควรที่จะได้ยินจากปากผมเองก็อธิบายเขาว่าเออหัวหน้าครับคือผมเนี่ยเป็นพลทหารผมโดนด่ามาและผมไปบอกหัวหน้ามันก็ดูไอ้เหี้ยมันดูเหมือนฟ้องมั้ยอ่ะกูถามมึงจากใจจริงดิในความคิดพวกมึงอ่ะถ้าเราโดนด่ามาแล้วเราไปบอกหัวหน้าเลยโอ้หัวหน้าครับเค้าด่าผมครับเค้าทําอย่างงี้กับผมมาครับเค้าทําคือมันไม่ใช่นิสัยกูเว้ยกูโคตรอึดอัดเลยจะพูดยังไงอ่ะพูดไปมันก็เหมือนฟ้องอ่ะเออผมก็บอกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับหัวหน้าผมแสบมากแกเดินลงไปข้างล่างเลยเว้ยแล้วแกก็ไปดึงเน็ตอ่ะแล้วแกก็ไปดึงเน็ตดึงเน็ตที่เราเตอร์คือห้องผมเนี่ยเป็นห้องใหญ่ในการกระจายเน็ตและแกก็ดึงสายเน็ตออกเว้ยและแกก็บอกว่าใครอยากจะใช้เน็ตก็ไปขอเจ้ากรมเองนะแล้วหัวหน้าผมก็เดินขึ้นมาเลยเว้ยเขาบอกว่าถ้าไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้กันถ้าบอกว่าเน็ตมันห่วยเน็ตมันกากก็ไม่ต้องใช้เน็ตมันมีไว้ทำแบบส่งงานกันส่งเมลกันมันไม่ได้ใช้เน็ตหรอกมันไม่ได้ใช้เน็ตเยอะหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาว่าเอามาเล่นเฟซบุ๊กกันบางคนเอามาโหลดหนังบางคนเอามาโหลดเว็บบิดคือจริงๆถ้าทำงานจริงๆอ่ะเน็ตมันไม่ต้องใช้เยอะหรอกอันนั้นเรื่องแรกดอกแรกวันหัวหน้าผมเป็นไข้หวัดเขาเรียกอะไรไข้หวัดอะไรวะไวรัสตับอักเสบบีเลยน่ะปกติอ่ะผมมาจะรอรับหัวหน้าพี่ยศเลยพันโทครับผมก็รอเขาก็ไม่มาคือปกติผมไม่นั่งกินข้าวแล้วรอเขาแล้วก็จะถือกระเป๋าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออเราเป็นลูกน้องนึกออกไหมเขาก็ไม่มาผมก็เลยไลน์ไปหาเขาขออนุญาตครับหัวหน้าครับวันนี้หัวหน้าไม่มาหรอครับก็ไลน์ไปตามปกติเพราะปกติอ่ะถ้าหัวหน้าเขาไม่มาเขาจะบอกผมว่าเออวันนี้ไปประชุมนะไปอะไรเงี้ยก็ไลน์ไปหัวหน้าไม่มาหรอครับหัวหน้าไม่สบายเป็นอะไรอะไวรัสตับอักเสบบีอะไรนะผมก็บอกว่าให้ผมซื้อข้าวให้ไหมหัวหน้ากินข้าวหรือยังเขาก็บอกว่าแฟนเขาก็ซื้อมาให้แล้วแล้วแฟนเขาก็ไปเข้าเวรแล้วผมก็บอกกับจ่าที่ทำงานว่าเออจ่าครับวันนี้หัวหน้าไม่มานะหัวหน้าปูไม่มาประมาณ10โมงหัวหน้าเขาโทรมาแล้วขอสายปิมหน่อยครับเออเนี่ยปิมหัวหน้าไม่ไหวแล้วแบบทรมานมากพาไปหาหมอหน่อยขับรถไม่ไหวแฟนเขาก็เข้าเวรอยู่เงี้ยเขาก็แบบให้ผมพาไปหาหมอผมก็ไปปุ๊บพาขึ้นรถมาแม่งไอสัตว์เหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมเลยเว้ยเพื่อนๆคือหัวหน้าเขาอะเขาไม่สบายนึกออกไหมพอเขาขึ้นรถมาเขาก็เอนเบาะนอนเว้ยพันโทเนี่ยจะเป่านกหวีด1ครั้งผมก็ขับรถไปเหมือนเดิมกูบีบแต่ไม่มีกดกระจกลงแล้วกูก็ชูอย่างเงี้ยให้ลุงว่าเออเนี่ยพันโทนั่งอยู่ในรถอะเป็ดกูไอสัตว์อยากเล่นหนังซ้ำไม่มีใครสนใจครับผมก็ขับออกไปนอกประตูเลยนะผมพยายามขับให้เร็วๆเลยตรงนั้นนะไม่ใหญ่ก็หน้าเขาลงมาเขาก็หันมาถามผมเปมครับเมื่อกี้จ่าออกมาตั้งแถวหรือออกมาทำความเคารพไหมให้กูพูดว่าอะไรวะเฮียอ๋อไม่มาครับจริงเหรอวะเฮ้ยกูพูดว่าอะไรวะกูพูดตรงอะไม่เห็นออกมาตั้งแถวโอเคก็ไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมครับก็ลงปุ๊บเขาก็ไปหาหมอเสร็จสับเรียบร้อยขากลับกำลังจะถึงกรมแล้วปิมเดี๋ยวแวะตรงกองรักษาการด้วยนะงั้นเข้าแน่เลยก็ขับรถเว้ยคือประตูกลมผมอะมันมี2ประตูเว้ยผมตั้งใจว่าครั้งเนี้ยผมจะเลี้ยวคือผมไม่อยากให้โดนเพราะจ่าคนนั้นผมสนิทเว้ยกูก็เลยแบบพยายามจะเลี้ยวเข้ากลมแต่ไอ้เหี้ยเหมือนรู้ว่าประตูอีกประตูนึงปิดล็อกแน่นสนิทไอ้สัตว์เหมือนกลัวใครหนีอะโอ้กูก็จำใจไอ้เหี้ยใช้คำว่าจำใจอะกูก็จำใจขับไปเว้ยลงปุ๊บพวกหัวหน้าไม่สบายอยู่เลยครับไม่เป็นไรเขาลงรถมาเว้ยยังไม่มีใครทำความเคารพเขาเลยนะปื้มนึกออกไปว่าเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารไอ้วันที่เขาไม่สบายอ่ะเขาว่าใส่ชุดธรรมดาเหมือนคนธรรมดาแล้วก็ใส่แมสแล้วเขาไม่ได้แต่งหน้าด้วยมั้งวันนั้นเขาลงรถมาเว้ยกระเพกไปเลยนะเอามือขวายันไปที่รถกูจำได้เลยจ่าเจอไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยเหมือนเขาเป็นอากาศอ่ะไม่มีใครมองเห็นเลยเว้ยเขาว่าถอดแมสเว้ยโอ้ยสัตว์เหมือนเล่นหนังซ้ำจ่าไม่ลุกหูลุกกระเด็กแบบต่อแถวแบบโอ้โหยันแค่คือกูไม่เคยเห็นการต่อแถวที่เร็วแล้วก็เป็นระเบียบเท่าขนาดนั้นมาก่อนคือทุกอย่างมันดูเร็วมากอ่ะมันเหมือนนัดกันไว้อ่ะไอ้ยังไม่เหมือนในหนังโอ้ทุกคนแบบดูแข็งแรงดู
แกก็ถามเข้าเวรยามเล่นมือถือได้เหรอแล้วหัวหน้าเขาก็ชี้ไปทางประตูคือตรงประตูเนี่ยมันมีกฎระเบียบเขียนอยู่ครับว่าเวลาเข้าเวรยามเนี่ยเล่นมือถือไม่ได้แต่พูดกันตรงๆอ่ะแหมก็แอบเล่นก็ไม่มีใครสนใจหรอกนึกออกมั้ยไอ้ปึ๊บเขาก็บอกว่าเราขาออกไปปูมาไม่เห็นเหรอก็เห็นปิมมันชูนิ้วอยู่เห็นมันบีบแต่พยายามจะบอกอยู่ก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นอะไรเลยไปคนละ20ตาแกก็แบบอ้วนๆแกก็ทำพื้นกูก็ได้แต่ยืนนิ่งแบบไม่กล้ามองหน้าเขาคือเราเป็นพลทหารเราไปมองก็เหมือนแบบเราไปหยามศักดิ์ศรีป่ะเฮียมึงเป็นแค่พลทหารนะครับปิมขึ้นรถผมก็ขึ้นรถไปส่งครับเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอจ่าที่บก.คือแกเข้าเวรเสร็จแกก็ต้องมาทำงานนึกออกไหมเออเข้าเวรเสร็จแกมาทำงานก็ไม่กล้าทักเขาว่าไอ้ปิ้มสัตว์ไม่บอกกูเลยนะมึงอ่ะไม่บอกกูเลยนะมึงอ่ะไม่บอกกูเลยนะว่าแม่มึงมาเล่นกูเหนื่อยเลยคือที่บก.เนี่ยเขาจะเรียกว่าหัวหน้าปูเนี่ยเป็นแม่ผมคือเขาเหมือนแม่ผมเลยคือใครแบบยุ่งกับผมไม่ได้เลยหวงกูก็แบบกูก็ไม่กล้าหัวเราะนึกออกไหมกูก็ยิ้มอ่อนๆใส่สัตว์ถ้าเราไปหัวเราะเหมือนเราไม่ให้เกียรติเขาอยู่บก.ก็เจออะไรแปลกๆเยอะจ่าดูหนังโป๊กูสุดจะทนไม่รู้จะพูดยังไงตอนผมทำอยู่กยศ.ปกติแล้วเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไม่ได้กลับบ้านผมจะต้องอยู่เฝ้ากองเพราะมันจะมีชาวบ้านนะครับเสาร์อาทิตย์โทรเข้ามาในกองผมเคยเจอแปลกสุดคือแบบโทรมาแล้วแบบร้องเรียนข้างบ้านปลูกกัญชาจับได้ทำยังไงดีทะเลาะกับเมียเมียไล่ออกจากบ้านทำยังไงดีเอาจริงๆนะมาเจอแบบเจอชาวบ้านโทรมาแปลกๆเยอะมากมันเป็นการข่าวอ่ะคือเราต้องรับข่าวทุกข่าวเพราะบางทีเขาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนึกออกไหมคือตอนนั้นประสาทกูเสียมากเข้าใจอารมณ์เลยผมก็บก.คนสนิทผบ.ร้อยเหมือนกันถ้าใครเป็นทหารนะจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เลวร้ายเลยแต่ผมได้ยินมาว่ายังไงก็มีการอย่าเรียกว่ายกเลิกใช้คำว่าเปลี่ยนในการแบบรับทหารเข้ามาจากเกณฑ์ทหารเข้ามาก็จะเป็นการแบบเปลี่ยนเป็นการสมัครใจนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับ